และในเวลานี้เราจะได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันเพราะว่าพระเยซูทรงประทานความรอดให้กับเราทั้งหลายฮาเลลูยาเถิดมานมัสการพระเจ้าร่วมกันพระเจ้าประทานใช่แล้วพระเยซูพระบุญทรงรักและให้อภัยแก่ข้าทรงไถ่ตัวข้าด้วยศาลาพระชนอุโมงค์ว่างเปล่าว่างเปล่าย่อมยืนยันว่าและมาสักการพระเจ้าร่วมกันความกลัวหายไปขอบคุณแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำนาข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ได้จากประทานพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุญและผมคาดหวังว่าเพลงนี้จะไม่ใหม่ไปสำหรับพวกท่านนะครับนะฮะพี่น้องนะฮะและในเวลานี้พี่น้องครับเรารู้ว่าทุกวันในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นวันที่ดีเราจะได้นมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกวันเราจะเข้ามาในการสรรเสริญโห่ร้องพระนามพระเจ้าด้วยกันทุกวันเราจะเข้ามาในการที่จะโห่ร้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราด้วยกันมาเถิดให้เราได้นมัสการพระเจ้ามาเถิดให้เราได้เต้นโลดถวายพระเจ้ามาเถิดให้เราได้มีโอกาสได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่เรารักด้วยกัน
ที่เห็นต่างก็เปล่งเสียงร้องยกย่อพระองค์และเราจะสรรเสริญจุบจนร้ายกลิ่นชาซาดมาบอกไปนับพระองค์ทรงเป็นนักพระผู้ช่วยตัวเราเชื่อที่สุดเลยเราต้องเป็นเพื่อนเราไปเชื่อในพระองค์และผู้ทรงรักเราก็เป็นเชื่อนั้นเราต้องเป็นเพื่อนเราต้องสรรเสริญตัวเราเชื่อนั้นคนที่เชื่อนั้นและก็เป็นเพียงเราฝันและเป็นพระเยซูฮาเลลูยาต่างร้องโศกเสียงแท้ร้องสรรเสริญจุดตาที่เห็นตาต้องเปล่งเสียงร้องยกย่องโศกและเราจะสรรเสริญจุดจนพระคริสต์ซาซาเกิดมาขอบันดาลพระองค์ทรงเป็นนักพระผู้ช่วยไถ่บาปส่วนคนที่เชื่อนั้นลดก็เป็นเหมือนเราใครเชื่อในพระองค์พระผู้ทรงรักเราส่วนคนที่เชื่อนั้นลดก็เป็นเหมือนเราตั้งสรรเสริญพระเยซูส่วนคนที่เชื่อนั้นลดก็เป็นเหมือนเราใครเชื่อในพระองค์พระผู้ทรงรักเราส่วนคนที่เชื่อนั้นลดก็เป็นเหมือนเราตั้งสรรเสริญพระเยซูตั้งบัตรการโตส่วนที่บัตรพระเยซูเยี่ยมยอดพระนามโตฮาเลลูยาคนที่รักพระเจ้าเราจะสรรเสริญจนวันที่พระเยซูกลับมาเลยไหมครับคนที่รักพระเจ้าเราจะไม่หยุดในการนมัสการพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเขาจะชื่นชมยินดีตลอดเวลาที่ได้เข้ามาในนิเวศของพระองค์และเราจะโห่ร้องพร้อมกันพร้อมไหมครับเราจะโห่ร้องให้พระเจ้าพร้อมกันเราทุกคนโห่ร้องเราทุกคนเปล่งเสียงเรามาสรรเสริญนามพระเยซูยกนามพระเยซูขอบคุณให้เราทุกคนโห่ร้องเราทุกคนเปล่งเสียงให้เรามาสรรเสริญนามพระเยซูยกนามพระเยซูขอทรงเป็นพระเจ้าเจ้าเชื่อนั้นเราทรงเป็นเพื่อนเราใครเชื่อในพระองค์พระผู้ทรงรักเราคนที่เชื่อนั้นเราก็เป็นเพื่อนเราตั้งแต่ละคนส่วนคนที่เชื่อนั้นคนที่เชื่อนั้นเราก็เป็นเพื่อนเราใครเชื่อในพระองค์พระผู้ทรงรักเราคนที่เชื่อนั้นเราก็เป็นเพื่อนเราในพระเจ้าเราไม่มีไวยวุฒิเอเมนไหมครับพี่น้องที่ไม่ร้องนี่คือเหนื่อยนะครับเรารู้ว่าในพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะครับความทุกข์เศร้าโศกจะออกไปชีวิตของเราเพราะเราได้นมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังใจของเราในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยกันผมอยากให้เราได้มีโอกาสได้สงบใจของเราในพระคำของพระเจ้าได้พูดไว้ตอนหนึ่งบอกว่าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจของเขาก็บริสุทธิ์พี่น้องครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รบกวนจิตใจของเราอาจจะทำให้เรานั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานขอการชำระซึ่งมาจากพระเจ้าดีไหมครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาก่อนที่เราจะถวายเครื่องบูชาให้แด่พระองค์ขอให้เครื่องบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นคำสรรเสริญของเรา
เป็นกลิ่นที่พระเจ้าจะพอพระทัยให้พระวิญญาณได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเราเป็นการส่วนตัวข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้คือผู้ที่มีมือสารและใจของเขาก็บริสุทธิ์ในเวลานี้เรารู้ว่าการที่เราจะนมัสการพระเจ้าและนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระองค์พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมที่ปราศจากตำหนิขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาในการที่ชำระชีวิตของเราทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าอย่าให้ความผิดบาปอย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่ขัดขวางทำให้เราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้วันนี้เราขอทอมหัวใจของเราลงวันนี้เราขอเปิดหัวใจของเราออกที่เราจะชื่นชมในพระพักในความงดงามและในพระคุณของพระองค์เราอยากจะขอบพระคุณพระองค์ทรงยอมตายชำระบาปผลจาก
ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรารู้ว่าไม่มีใครที่รักเราได้เท่าพระองค์และในวันที่สามพระองค์ทรงโปรดสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์
ที่มีชัยชนะอยู่เหนือความตายคือการคืนพระชนของพระเจ้าเราทั้งหลายจึงเข้ามาในการนมัสการพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่บนพลังวิสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์ราชาที่ยิ่งใหญ่ผู้รับใช้ทั้งหลายจึงปรารถนาที่จะเข้ามานมัสการพระองค์และชื่นชมในความงามของพระเจ้าและปรารถนาที่จะโห่ร้องและสรรเสริญในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์พระนามของพระเจ้าทรงเป็นนามเดียวที่เราจะทั้งหลายจะได้นมัสการคือนามของพระเยซูพระนามพระองค์บริสุทธิ์
ายพระสิริของพระองค์ทรงอยู่เหนือประชากรของพระเจ้าองค์จอมราชาเราสาธุการเราสาธุ
การพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระชัยของพระบิดาครอบครองในหัวใจและชีวาทรงนำหน้าต่อไปโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้านมัสการพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร้าใจที่อยากจะได้หนุนน้ำใจบางท่านที่นี่ที่ท่านรู้สึกว่าท่านนั้นเผชิญสถานการณ์ที่ทำให้จิตใจของท่านนั้นขมขื่นไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะมาจากคนรอบข้างที่ท่านรักหรือมาจากเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่และท่านได้พึ่งพาพระองค์แล้วแต่ดูเหมือนพระองค์ยังไม่ได้ตอบประการใดทำให้จิตใจท่านรู้สึกขมขื่นพระญาณบริสุทธิ์ปรารถนาย้ำเตือนผ่านข้าพเจ้าให้ท่านได้ไว้วางใจพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักท่านเหมือนดังที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้ท่านนั้นเป็นเหมือนอิสราเอลแม้จะเป็นลูกของพระองค์แต่พวกเขาก็มีใจที่ขมขื่นและต่อว่าบิดาของเขาอยู่เสมอเช้านี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ปลอบประโลมใจท่านสิครับถ้าเสียงนี้มาถึงท่านโดยตรงให้พระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจกับท่านบอกต่อพระองค์ในเช้านี้เมื่อท่านตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระองค์ขอรับการยกโทษบาปในความขมขื่นใจหรือบางครั้งท่านอาจจะต่อว่าพระองค์ในบางเวลาพระองค์ยังนำหน้าท่านอยู่อย่าให้ท่านกังวลใจใดๆแต่ท่านได้วางใจในพระนามของพระองค์สิครับวางใจในพระนามของให้เราใช้เวลาสักครู่นึงที่จะได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางท่านที่เผชิญเหตุการณ์นี้อยู่ให้ท่านได้บอกต่อพระองค์ความรักพระองค์มากเกินพอที่จะทำให้ท่านผ่านทุกสถานการณ์ไปได้เช้านี้เสียพระองค์ได้เข้ามาย้ำเตือนเราทั้งหลายฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์สิครับแล้วเราจะได้กลับไปที่นั่งของเรานะครับใช้เวลาสำรวจตัวเราสักครู่หนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เมตตาเราบางคนที่เผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ขอพระวิญญาณสัมผัสหัวใจเปิดทางที่เห็นพระคุณของพระเจ้านำหน้าและขอคำตอบจากพระองค์มาถึงในเร็ววันนี้ด้วยเถิด